รายการมวยตู้ช่อง7 HD วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายน2562ถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับตั้งแต่บ่าย 2:30 14:30 นเป็นต้นไปคู่มวยวันนี้ครับก็มีราคาเรทพร้อมกับมวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้แจ้งให้ทราบกันก่อนเช่นเคยคู่แรกประดู่เงินสิทธิ์นายกทวีปตะพงกับเพชรมงคลอปิติศักดิ์เรทเปิดเสมอไหนเสมอกะเรทเปิดแรกนะครับมีเรทเปิดแรกด้วยคู่นี้เปิดมาแต่แรกประดู่เงินต่อ19นะครับแต่ล่าสุดครับก่อนที่จะลงเสียงก็มีการราคาขยับนะครับขยับตื้นขึ้นมาเหลือแค่เสมอไหนเสมอกันคู่ที่2เพชรมรกตอุดรเมืองกับธนชาติสจุลเสนเรทเปิดแรกนั้นอยู่ที่เสมอธนชาติครับแต่ล่าสุดนะครับมาขยับมาเป็นธนชาติต่อ19รองคู่เอกวันนี้ครับคู่ที่3เรนโบว์สกสุงไหยิมกับกึกก้องพอศรีสุขการเรทเปิดตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ใครต่อรองนะครับหรือว่าราคาเล่นหน้าตู้คือเสมอไหนเสมอกันและคู่เอกวันนี้คู่ที่4 10แสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กหรือว่า10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตเดิมนะครับเจอกับยอด ET ปตท.ทองทวีเรทเปิดที่10แสนนะครับต่อตั้งแต่แรกมาจนถึงขณะนี้เลยครับอยู่ที่32นะครับราคายืน32มวยเด็ดของทีมงานมวยตู้วันนี้เราชี้ไปที่คู่ที่3ครับเราให้กึกก้องพอศรีสุขการเป็นมวยเด็ดเหตุผลเพราะอะไรนะครับเราจึงให้กึกก้องไปฟังกันตั้งแต่การรายละเอียดนะครับตั้งแต่คู่แรกเลยคู่ที่1วันนี้นะครับประดู่เงินสิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือว่าประดู่เงินสัตว์บุรีรัมย์เจอกับเพชรมงคลอปิติศักดิ์นะครับพิกัด116ปอนด์คู่นี้ประดู่เงินมาช่าง 116.3 นะครับลดน้ำหนัก3ขีดส่วนเพชรมงคลมาช่างเท่าพิกัดนะครับ116พอดีรูปร่างสูงทั้งคู่นะครับแต่เพชรมงคลดูจะได้ลอยกว่าพอเห็นเคยต่อยกันมาหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีลุมพินีชกพิกัด115ปอนด์นะครับซึ่งชกเสร็จเพชรมงคลเป็นต่อ 5-1 แต่กรรมการชูมือให้ประดู่เงินนะครับพลิกชนะคะแนนไปไม่เป็นเอกฉันท์ก็มีให้ประดู่เงินชนะ2คนนะครับให้เสมอคนหนึ่งทั้งคู่นั้นต่างเป็นมวยเข่านะครับเข่าต่อเข่าแต่ประดู่เงินนั้นเป็นเข่ามีเหลี่ยมนะครับเป็นเข่ามีเหลี่ยมกระดูกการผ่านมวยนั้นเก๋ากว่าไล่แขนเก่งดูว่าไหวพริบนะครับไหวพริบดูจะเหนือกว่าเหลี่ยมเชิงดีประดู่เงินเป็นมวยบุรีรัมย์ครับซ้อมอยู่กับค่ายศักดิ์บุรีรัมย์นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อสีเสื้อค่ายสิทธิ์นายกทวีปประพงศ์แต่ตัวนักมวยนั้นยังคงซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ายศักดิ์บุรีรัมย์เดิมนะครับมีฉลองศักดิ์สอธนิกุลดูแลเคยต่อยช่องเจ็ดสีอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่มาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับครั้งที่เอกลักษณ์สอสมานกาเมนคว้าแชมป์นะครับประดู่เงินก็ชกด้วยนะครับตอนแรกนี่ถือว่าเป็นตัวเก่งเลยแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงดวงดาวครับตกรอบแรกซึ่งประดู่เงินนั้นดูเหมือนดวงมวยจะไม่ค่อยถูกฉลกกับการชกช่องเจ็ดสักเท่าไหร่นะครับชกที่ช่อง7นี้ไม่ค่อยชนะใครในขณะที่เพชรมงคลได้ใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับข้อมูลที่น่าสนใจในการชกไฟนี้ก็คือจากเดิมที่ต่อย115ปอนด์ที่ลุมพินีนะครับวันนี้เพิ่มเป็น116ปอนด์น่าจะมีส่วนที่ช่วยให้มวยตัวใหญ่รูปร่างดีกว่าอย่างเพชรมงคลนะครับได้เปรียบมากขึ้นคนที่แล้วต่อย115นะครับแค่เกือบชนะชกเสร็จเป็นต่อนะครับแต่กรรมการไม่ให้ชนะแต่ครั้งนี้ครับต่อย116เพิ่มมาอีกปอนด์นึงนะครับน่าจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบให้กับเพชรมงคลหรือเปล่าตรงนี้เรามองว่าน่าจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราให้ทางฝั่งของเพชรมงคลมวยดาวรุ่งนะครับมวยดาวรุ่งฟอร์มแรงแข็งแรงนะครับเดินหน้าคว้าตีอุตลุดสภาพร่างกายกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับวันนี้น่าจะแก้มือเอาชนะประดู่เงินได้ด้วยสาเหตุที่ว่า
พิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกปอนด์หนึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้เพชรมงคลนะครับในการเดินชนเดินเบียดปะทะแล้วก็อาศัยลูกขยันเนี่ยแหละครับลูกทำเห็นแล้วก็ทำให้แฟนมวยเชียร์โอกาสมาก็เป็นไปได้ครับคู่ขี้นะครับเล่นตามเชิงครับแต่ให้เล่นที่เพชรมงคลราคาเบียดๆนะครับแต่เรามีสิทธิ์ร้องรองนะครับรองน้ำเงินหรือว่าเพชรมงคลอปิติศักดิ์นะครับซ้อมอยู่ค่ายทีเด็ด99ก็มีสิทธิ์ร้องหาราคารองที่เพชรมงคลแต่ถ้าไม่มีใครต่อนะครับกับราคาเสมอก็ไม่เสียเปรียบครับคู่นี้อยู่เพชรมงคลนะครับร้องหาราคารองก่อนแต่ถ้าไม่มีราคารองจริงๆนะครับค่อยจับเสมอมาคู่ที่2ครับเพชรมรกตอุดรเมืองกับธนชาติสจุลเสน117ปอนด์ทั้งคู่มาช่างเท่ากันนะครับ 117.2 ลดกันคนละ2ขีดน้ำหนักมาเท่ากันนะครับแต่รูปร่างนี่แตกกันแตกต่างกันโดยทรงอยู่แล้วเพราะเพชรมรกตนั้นเป็นมวยสูงยาวครับส่วนธนชาติเป็นมวยล่ำสันเตี้ยตันตึบเพชรมรกตนั้นมวยโคราชครับดีกรีแชมป์อีสานซ้ายทั้งแถบนะครับอาวุธคล่องสมองมวยดีช่วงนี้สดมากนะครับชนะมาตลอดแล้วก็ชนะมวยมีชื่อมีชั้นทั้งนั้นนะครับชนะยางดำพุ่มพันม่วงอัธชัยโรงเรียนกีฬาลำปางชนะชัยนายกเอทัศลาแล้วก็ล่าสุดครับไปชกเป็นมวยแทนนะครับในมวยรอบปูนเสือแต่ชกนอกรอบนะครับก็ชนะมาลัยทองชอเรืองรำถือว่าไม่ธรรมดานะครับรูปร่างก็ดีสีเสื้อก็พอใช้ได้นะครับมีตัวเงินตัวเชียร์อยู่พอสมควรเหมือนกันในขณะที่ธนชาตินะครับมวยเชียงใหม่ซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ประเภทเก่าครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเคยต่อยในมวยรอบปูนเสือหนก่อนนะครับชกรุกได้รับได้นะครับอาวุธแรงใจสู้โดยเฉพาะทีมเชียร์นี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นทีมชุดใหญ่นะครับชุดจ่าเสกแต่หลังๆเราดูว่าธนชาติชกแล้วใช้ร่างกายเยอะนะครับดูว่าร่างกายค่อนข้างจะโรยชกไฟที่แล้วนี่เจ็บมากด้วยวันนี้ครับไม่น่าจะต้านความคล่องความเก่งของเพชรมรกตนะครับถึงจะเป็นรุ่นน้องก็จริงครับแต่วันนี้เพชรมรกตกำลังสดนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ใช้สมองชกฝีมือดีนะครับเหลี่ยมดีธนชาติถึงจะบู้แค่ไหนแต่สั้นนะครับช่วงชกเสียเปรียบจังหวะเสียเปรียบวันนี้ให้อยู่มวยรุ่นน้องอย่างเพชรมรกตดีกว่าได้เล่นราคารองด้วยนะครับอยู่เพชรมรกตครับร้องหาราคารองนะครับสัก19อาจจะร้อง54ไปเลยก็ได้ครับ10 54หรือ19ถ้ามีให้ราคาให้รองนะครับรีบคว้ารีบจับเลยแต่ถ้าไม่มีราคารองจริงๆจับเสมอก็ไม่เสียเปรียบนะครับอยู่เพชรมรกตอุดรเมืองครับคู่ขี้นะครับอีกคู่หนึ่งส่วนคู่ที่3ครับเราให้ทีเด็ดเอาไว้นะครับเรนโบว์นั้นชกเป็นมุมแดงนะครับแต่มวยเด็ดของเราคือกึกก้องพอศรีสุการอยู่มุมน้ำเงินชกกันในพิกัด132ปอนด์เรนโบว์ช่าง 132.3 ลด3ขีดส่วนกึกก้องนะครับมาขาดนิดเดียวครับมา 131.8 ขาดไป2ขีดขาดนิดเกินหน่อยนะครับไม่ถือว่าเสียหายอะไรแต่รูปร่างนี่กึกก้องดูจะได้สูงลอยกว่าพอเห็นเพราะว่าเรนโบว์นั้นประพวกเป็นมวยทรงหนานะครับได้ในเรื่องความแน่นของกล้ามเนื้อแต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมการชกสักเท่าไหร่นะครับความฟิตนั้นมาดีทั้งคู่ครับเรนโบว์นี่ใครก็รู้นะครับเป็นมวยประเภทนักสู้ขุนศึกนะครับประเภทไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเดินลุยแรกนะครับทนสู้บู้ทรหดเดินตื้อชนอาวุธไปเรื่อยนะครับถ้าคู่ต่อสู้หมดเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นแต่เรนโบว์ไม่ใช่มวยเก่งนะครับถ้าหากว่าเบียดแล้วคู่ต่อสู้ไม่ยุบตัวเองก็ไปซะเองอยู่บ่อยครั้งนะครับเป็นมวยที่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งเท่าไหร่แต่ชื่อติดขึ้นมาก็เพราะไฟล่าสุดไปต่อยน็อกไทยสจ.จุกเปี๊ยกอุทัยนะครับพลิกล็อกแค่ยกแรกคนก็เลยติดตาทั้งที่ว่าเรนโบว์นี่ก็ต่อยมานานนะครับคนก็รู้จักดีประเภทถ้าต่อยเขาไม่ยุบต่อยเขาไม่อยู่เดี๋ยวตัวเองก็เสร็จซะเองเป็นประจำแล้ววันนี้เจอกับมวยประเภทลำหักลำโค่นอย่างกึกก้องพอศรีสุการนี่มันเข้าล็อกเลยนะครับคือกล้องนี่เป็นประเภทตื้อสู้อุตลุดเหมือนกันนะครับประเภทท้าดวลชวนแรก
มวยจากสุรินทร์นะครับมาซ้อมอยู่บางนาแต่คือก้องนั้นเป็นมวยที่ทนนะครับเป็นมวยที่ทนไม่ลงง่ายๆนะครับโดนอะไรเข้าไปนี่ก็อยู่ได้แต่ถึงจะไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเจอกับมวยอย่างเรนโบว์นี่น่าจะกินสบายเพราะว่าเรนโบว์ยิ่งไม่มีอะไรเลยครับเดินเข้ามาชนอาวุธอย่างเดียวส่วนคือก้องถึงแม้ว่าจะช้านะครับประเภทหนักแต่ช้าชกกับใครนี่เตะต่อยไม่ค่อยทันเขาแล้วครับแต่รองว่าต่อยกับเรนโบว์นี่มันน่าจะเข้าล็อกเข้าทางนะครับเพราะเรนโบว์นั้นเดินมาให้ต่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยู่คือก้องพอศรีสุการทนอาวุธของเรนโบว์ได้แน่นอนนะครับแล้วมีแต่ว่าเรนโบว์นั้นจะทนอาวุธของคือก้องได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าอยู่คือก้องเป็นทีเด็ดครับราคาขึ้นมาร้องเล่นกันได้ตามสบายเลยนะครับชอบใครใส่ตัวนั้นเล่นคือก้องเป็นทีเด็ดนี่น่าจะไม่ต้องต่อเลยครับน่าจะจับราคาเสมอได้เลยอยู่คือก้องเป็นทีเด็ดครับราคาถูกๆเลยนะครับราคายันยันคือก้องทีเด็ดมาที่คู่เอกครับ10แสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์กหรือว่า10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตมวยของสอบตเบี้ยวลูกมะขามหวานนะครับซ้อมอยู่ที่บางบอนเจอกับยอด ET ปตท.ทองทวีนะครับมวย101ซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99ของเฮียตีที่สะพานควายพิกัดชกวันนี้138ปอนด์ครับซึ่งแต่เดิมนะครับ10แสนไม่ใช่จะชกยอด ET นะครับ10แสนนั้นถูกประกบจะชกกับบินพรัญชัยที่พิกัด135ปอนด์ครับแต่ปรากฏว่าบินนั้นเป็นฝีที่ต้นคอนะครับก็เลยต้องถอนรายการไปทางทีมงานผู้จัดเอายอด ET มาเป็นมวยแทนทั้งที่หลายคนนั้นงงนะครับว่าเอ้มวยมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับบินพรัญชัยนั้นฟอร์มสดชนะมาตลอดครับและที่สำคัญก็เคยชนะ10แสนมาแล้วด้วยในไฟล่าสุดมาเจอกับ10แสนอีทีนี้ก็ถือว่าได้เสียนะครับคู่ขี้แต่ยอดอีทีนี่ฟอร์มการชก3ไฟล์หลังนี้ไม่ชนะใครเลยแพ้แม้กระทั่งแบทแมนเหนือธรณี3ชัยวิเศษสุขซึ่งจะว่าไปนี้ชื่อชั้นห่างจาก10แสนเยอะแยะเลยนะครับยอดอีทียังแพ้เจ้าแบทแมนแล้วถามว่าเอามาแทนยอดอีทีมันแทนกันได้หรือครับไม่น่าจะแทนกันได้เหมาะสมสักเท่าไหร่เอาละครับแต่เมื่อจัดก็ต้องเล่นนะครับพอดีครับเล่นง่ายอย่างนี้ยอด ET มาเป็นมวยแทนนะครับแล้วก็มีการปรับน้ำหนักจาก135ที่10แสนจะชกกับบินขยับจาก135ขึ้นมาเป็น138 138นี่ถือว่าเป็นน้ำหนักใหญ่เลยนะครับปรับขึ้นมาเยอะเลยเท่ากับว่าทั้งคู่นั้นปล่อยน้ำหนักมันมาสบายสบายทั้งคู่ครับทั้ง10แสนทั้งยอด ET ปล่อยมาจนดูอวบเลยครับวันนี้เนื้อตัวค่อนข้างจะไม่เฟิร์มทั้งคู่แล้วครับมากันแบบสบายสบาย10แสนนั้นมาช่าง 139.2 เลยครับลด1ปอนด์2ขีดก็ลดไม่ยากนะครับเพราะจริงๆแล้ว10แสนนี่น้ำหนักเราก็รู้อยู่นะครับ10แสนนี่ต่อยอยู่132 133น้ำหนักเต็มที่นะครับที่เคยปล่อยต่อยก็แค่135ตอนชิงแชมป์กับสิทธิศักดิ์เชียงซิมอิ่วยิมนะครับนั่นแหละครับน้ำหนักปล่อยแล้วนะครับเป็น135วันนี้ปล่อยสุดขีดครับมา138เลยส่วนยอด ET ก็ต่อยอยู่ประมาณนี้แหละครับ130 131ไม่เกิน133ดูว่าน้ำหนักธรรมชาติของยอด ET นี่น้ำหนักดีนะครับดูว่าจะน้ำหนักเล็กกว่า10แสนด้วยซ้ำแต่วันนี้รูปร่างก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างปล่อยน้ำหนักดูรูปร่างยอดอีทีจะได้ลอยกว่านิดๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันตรงนี้เพราะว่าถ้าเทียบกันในคุณสมบัติด้านอื่นนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยกระดูกมวยความเก๋าเหลี่ยมเชิง10แสนเหนือกว่ายอดอีทีในทุกรูปแบบครับแต่ยอดอีทีได้ความสดนะครับได้ความสดได้ความแข็งแรงประเภทเดินหน้าไม่สนแล้วครับไม่สนหน้าอินหน้าพรมคว้าล็อกรัดมัดตีแทงเสียบอุตลุดคือถ้าเจอกับมวยเข้าทางก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันวันนี้ก็ไม่ถึงกับใสนะครับ10แสนเพราะ10แสนเองก็ดูว่าน้ำปล่อยๆไม่ได้ฟิตเปรี้ยเท่าไหร่นะครับพอรู้ว่าเป็นมวยพอรู้ว่าคู่ชกถอนก็เลยอาจจะหย่อนการฟิตซ้อมลงมาบ้างดูว่ามาไม่ร้อยเหมือนกันนะครับทั้งคู่ต่างมาไม่ร้อยด้วยกันในขณะที่10แสนนั้นชื่อชั้นดีกว่านะครับดูว่าฝีมือดีกว่าแต่ก็ประมาทยอดอีทีไม่ได้นะครับมวยหนุ่มเดินมัดฟัดแหลกแบบนี้อาจจะทำให้10แสนเหนื่อยได้เหมือนกัน
พราะนั้นเราไม่ให้ทีเด็ดนะครับผู้นี้เราให้เป็นแค่หน้าเล่นหน้าต่ออีกอย่างราคาก็ค่อนข้างจะแพงมากสามสองนี่เผลอๆไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับเล่นจริงๆนี่อาจจะมีถึง5-3-7-4ก็ได้อยู่100,000แล้วครับผู้นี้อยู่ที่ว่าจะต่อติดราคาไหนนะครับก็เล่นเป็นมวยหน้าเล่นครับแต่ไม่ถึงกับทีเด็ดมาทวนอีกครั้งนะครับมวยตู้ช่อง7 HD วันนี้ครับคู่แรกให้รองนะครับรองหาราคารองที่เพชรมงคลอปิติศักดิ์ครับรองหาราคารองเลยครับ19.54นะครับแต่ถ้าไม่มีจับเสมอก็พอไหวเช่นเดียวคู่ที่2นะครับเหมือนกันนะครับเพชรมรกตอุดรเมืองครับร้องหาราคารองเหมือนกัน19.54แต่ถ้าไม่มีก็เสมอก็ได้แล้วก็มาทีเด็ดนะครับคู่ที่3ให้เล่นกึกก้องพอศรีสุการครับราคายันนี่นะครับจับมาเยอะๆเลยนะครับอยู่ทีเด็ดที่กึกก้องแล้วก็มาไล่ต่อ100,000นะครับในคู่เอกเป็นมวยหน้าต่อนะครับแต่ไม่ถึงกับเด็ดนะครับ100,000แค่หน้าต่อเฉยๆขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมวยตู้ช่อง7 HD มีกำไรทุกคนสวัสดีครับ